ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องไปตายที่หนองบัวแดงแล้วพี่ลูกนกกับไม่ได้แต่งงานกับคุณคทาแต่ต้องไปอยู่กับในภูไทยจนกระทั่งมีลูกลูกน้ำสังหรณ์ใจตั้งแต่อยู่เมืองนอกแล้วเพราะว่าไม่มีจดหมายของคุณแม่ถึงลูกน้ำสักฉบับเดียวคุณพ่อจะไม่เล่าความจริงให้ลูกน้ำทราบบ้างเหรอคะหนังมันก็อีกเถอะลูกแล้วพ่อจะเล่าให้ฟังแม่ของลูกน่ะเกิดไปหัวใจวายขณะที่ไปเยี่ยมขุนบริพัตรที่บ้านหนองบัวแดงทำไมคุณแม่จะต้องไปเยี่ยมขุนบริพัตรบ่อยๆด้วยล่ะคะการค้าของพ่อล่มจมเราเป็นหนี้ขุนบริพัตรมากมายเงินที่ลูกใช้จ่ายเรียนหนังสือที่เมืองนอกก็เป็นเงินที่ยืมมาจากขุนบริพัตรคุณพ่อไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ลูกน้ำทราบเลยพ่อไม่ต้องการให้ลูกรู้เพราะมันจะเสียการเรียนของลูกได้คุณพ่อแล้วทำไมพี่ลูกนกถึงไม่แต่งงานกับคุณคทาแต่ไปอยู่กันในภูไทยจนมีลูกแล้วคะเรื่องนี้พ่อคทาช่วยอธิบายแทนทีเถอะเรื่องมันยังไงกันคะคุณคทาผมคือหลังจากคุณแม่คุณลูกน้ำเสียได้ไม่นานคุณบริพัตรก็ถึงเกียรติกรรมผมกับลูกนกกำหนดที่จะแต่งงานกันในภูไทยลูกคุณบริพัตรก็ยื่นคำขาดให้ลูกนกแต่งงานกับเขาแทนการใช้หนี้ซึ่งคุณพ่อไม่มีจะใช้เขาเหรอคะครับผมเองก็วิ่งหาเงินจนเกิดอุบัติเหตุต้องไปนอนโรงพยาบาลดิฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วคุณคทาคิดว่าพี่ลูกนกอ่ะจะมีความสุขอยู่ที่นั่นเหรอคะผมก็ไม่ทราบเขาไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยอ่ะจนกระทั่งผมทราบว่าเขามีลูกเดียวกันคนหนึ่งดิฉันขอโทษที่ซักถามจนทำให้คุณคทาสะเทือนใจคุณคะโทรเลขค่ะโทรเลขถึงใครถึงท่านค่ะคุณพ่อน่ะเหรอค่ะคงเป็นเรื่องด่วนโทรเลขจากในภูไทยพี่ลูกนกอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ลูกนกอย่าบอกคุณพ่อนะคะว่าดิฉันจะต้องไปที่หนองบัวแดงฮะหนองบัวแดงI'm not afraid of the dark.
มาแล้วเหรอเธอคงเป็นน้องสาวลูกนกเลยสิใช่แล้วเธอเป็นใครเอ๊ะฉันแหละฉันก็เป็นน้องของพี่ภูไทยสิน้องพี่ภูไทยเหรออืมโกหกโกหกเจ้าหมอเนี่ยชอบอ้างตัวเป็นน้องชายเจ้าภูไทยเสมออะไอ้แกละไม่ยาวมาที่นี่อีกแล้วพี่ภูไทยเขายิ่งห้ามอยู่นะฉันมาตามหาลูกฉันลูกฉันหายไปลูกหายนี่ไม่ยาวแกสติไม่ดีอะไอ้บ้าแกน่ะสิบ้านี่เธอเห็นลูกฉันบ้างไหมลูกที่ฉันคลอดเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงฉันสลบไปพอฟื้นขึ้นลูกก็หายคนที่นี่ใจร้ายใจทมิฬหินนะชาติใครใจร้ายจะมีใครสิอีกล่ะก็จะพูดไทยนะเองเป็นน้องสาวลูกนกใช่คุณคงจะเป็นในภูไทยใช่ฉันโทรเรียกพ่อเธอให้มาที่นี่ทำไมเขาไม่มาคุณพ่อมีอยู่ไปต่างจังหวัดฉันมาแทนมีเรื่องอะไรไม่ทราบแล้วพี่ลูกนกอยู่ไหนมานั่งนี่ถามว่ามีเรื่องอะไรแล้วพี่ลูกนกอยู่ไหนนั่งลงแล้วทำใจให้มันคงฉันมีความเสียใจที่จะบอกให้รู้ว่าลูกนกพี่ลูกนกของเธอทำไมพี่ลูกนกทำไมพี่ลูกนกของเธอตายซะแล้วคุณพี่ลูกนกของเธอตายซะแล้วฉันไม่เชื่อเป็นความจริงศพอยู่ที่ห้องนนพี่จะเป็นอะไรตายเป็นลมหัวใจวายไม่จริงคุณฆ่าพี่ฉันเธอลืมไปแล้วพี่ของเธอเป็นเมียฉัน
หรือยังเป็นแม่ของลูกที่มีอายุยังไม่กี่เดือนจะดูทำไมฉันไม่เชื่อว่าพี่จะเป็นลมตายเชื่อสิหมอพิสูจน์แล้วพี่เธอเดินเล่นอยู่ริมหนองน้ำแล้วล้มลงเป็นลมตายที่เดียวกับที่แม่ตายใช่พ่อฉันก็ตายที่นั่นถึงยังไงฉันก็ต้องขอดูศพตกลงพรุ่งนี้ฉันจะเขาเปิดโลงให้ดูวันนี้เย็นแล้วทุกคนจะอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนค่ำนี้จะมีพระมาสวดนี่ที่พักของเธอยังเล็กๆใจร้ายจังนะพ่อเราน่ะไม่เห็นเอาใจใส่เลี้ยงดูเราเลยไม่รู้ไปเตะท่าใส่แว่นตาคาบกระดูกแมวอยู่ที่ไหน ฉันอยู่นี่คนที่เตะท่าใส่แว่นตาคาบกระดูกแมวของเธออยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่พ่อใจร้ายของเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่รู้ว่าลูกใครไหนลูกเหรอไม่มีใครรับเป็นลูกดีให้เป็นลูกยาวก็ได้คงเป็นลูกยาวที่หายไปโถลูกแม่ไปพดอย่าบ้าแล้วไปสิปล่อยไปไงต่อไปห้ามให้ใครมายุ่งกับเด็กในห้องนี้อย่าต้องรับผิดชอบค่ะWe'll be right back.
ผีผีที่ไหนกันนึกว่าหน้าต่างไม่เห็นมีอะไรฉันเห็นหน้าผีที่หน้าต่างตาฝาดไปละมั้งจริงๆมันกำลังจ้องมองฉันพอดีไม่ยาวมาเอที่นี่ไม่เคยมีผีนี่นาเธออาจจะคิดมากไปก็ได้หรือว่าหิวข้าวจนตาลายนี่กินข้าวต้มร้อนๆดีกว่าขอบใจไม่ยาวฉันไม่กินหรอกกินซะเถอะนาจะได้หายตาลายแล้วคนในภูไทยอ่ะก็ไม่เคยใจดีกับใครเหมือนอย่างเธอนะให้เอาข้าวเอาน้ำมาให้ถึงห้องนอนอย่างเงี้ยกินซะจะนั่งเป็นเพื่อนฉันไม่กินหรอกอ้าวทำไมล่ะไม่อยากกินไม่ได้หรอกต้องกินคุณภูไทยเขาสั่งประเดี๋ยวหิวเป็นลมตายมันพี่สาวเธอนะไม่ยาวพี่ฉันเป็นลมตายจริงๆเหรอก็จริงนะสิที่เขาเรียกว่าหัวใจวายน่ะไม่น่าเป็นไปได้เลยฉันว่าพี่ฉันถูกฆ่ามากกว่าเอาอะไรมาพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกกินข้าวต้มซะดีกว่าฉันจะไปละกินซะนะเดี๋ยวในภูไทยก็จะว่าเอาไปบอกคุณลูกน้ำสิว่าเรียบร้อยแล้วไม่รู้คุณลูกน้ำจะดูศพทำไมอ้าวเขาคิดว่าพี่เขาถูกฆ่าตายนะสิฉันคิดอะไรประหลาดแท้ๆนี่ผู้หญิงคนนี้นะไม่ใช่เล่นหรอกนะน่ากลัวในภูไทยของเราจะลำบากทำไมพี่ภูไทยจะลำบากไม่รู้ละคอยดูไปก็แล้วกันลำบากนะมีหลายอย่างลำบากแล้วก็สบายกับลำบากแล้วทุกข์ไม่อยากได้พูดชอบกลฮะชอบกลยังไงไม่รู้นี่ถ้านึกว่าฉันบ้าแล้วก็แกอะไรบ้าแกล่ะเมื่อคืนหลับสบายไหมฮะไม่สบายอ่ะปวดหัวอะไรมันสับสนไปหมดจะสบายได้ยังไงเมื่อคืนน่ะเธอนอนหลับคอพับอยู่กับโต๊ะเครื่องแป้งเอ๊ะตอนเช้าฉันตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่บนเตียงนี่ใช่สิเมื่อคืนน่ะในภูไทยก็อุ้มเธอไปนอนบนเตียงในภูไทยเขาไปอุ้มฉันใช่แล้วเขาเข้าไปดูเห็นเธอหลับพับอยู่กับโต๊ะเครื่องแป้งเขาเลยอุ้มไปที่เตียงฉันเห็นด้วยเขาห่มผ้าให้เธอด้วยล่ะแสดงว่าคุณหลับสนิทไม่รู้อะไรเลยแล้วก็นอนที่ไหนใครฮะก็ในภูไทยอ่ะเขาก็นอนที่ห้องเขาสิฮะเขายกโลงศพลงมาแล้วจะให้เขาเปิดดูหรือยังล่ะก็ได้
แต่ว่าในภูไทยพี่เขยของฉันทำไมเขาไม่มาดูด้วยฉันมาแล้วดูสิมาแล้วชอบมาเงียบๆถ้าเธอพร้อมที่จะดูฉันจะได้ให้เขาเปิดโลกแน่นอนฉันต้องการดูให้เห็นกับตาเธอคงหวังว่าศพจะมีแผลซึ่งแสดงว่าพี่ของเธอไม่ได้ตายด้วยหัวใจวายถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่ให้อภัยคุณเลยไม่ต้องให้อภัยหรอกแล้วฉันก็จะมอบตัวให้ตำรวจด้วยแต่การเปิดฝาลงได้ดีแล้วเหรอกินซะนะจะได้ชื่นใจขอบใจแม่ยาวแม่ยาวรู้ไหมผู้หญิงที่เดินอยู่ข้างล่างนั่นน่ะใครกันน้อยแม่ดูสิยังตามมาอีกตรงนี้บอกว่าอย่านะอย่านะอ๋อแม่คนนี้ล่ะแฟนเก่าในภูไทยเขาแต่งงานมีผัวแล้วยังมาป้วนเปี้ยนอยู่เสมอแฟนเก่าในภูไทยก็เพราะแม่คนนี้ละเป็นคนยุแย่ในภูไทยให้ไปเอาพี่สาวเธอมาเป็นเมียจริงเหรอจริงสิแต่ว่าไม่อยากพูดละพี่สาวเธอน่ะเป็นแต่เพียงเมียในนามเท่านั้นฮะไม่เอาว่าไงนะฉันว่าพี่สาวเธอน่ะเป็นเมียในภูไทยแต่ในนามเท่านั้นเป็นเมียแต่ในนามแล้วทำไมถึงมีลูกอ้าวก็มีลูกกับคนอื่นนะสิใครกันนะนี่มานี่ใครกันนะแม่เยาก็คนในนี้ล่ะที่มีลูกกับพี่สาวเธอใครแม่เยาบอกฉันมาเร็วๆสิผัวจริงๆของพี่สาวเธอก็คือไม่ยาวไปพ้นโหดร้ายทารุณที่สุดคนบ้าเอาเรื่องมันเป็นเรื่องมาพูดต้องเป็นความจริงคุณถึงได้โกรธแม่ยาวจริงหรือไม่จริงแม่ยาวไม่ควรพูดหมายความว่าแม่ยาวพูดเนี่ยเรื่องจริงอยู่สนใจเรื่องนี้ได้ล่ะศพพี่จะหายไปยังมัวมาคิดเรื่องมันเป็นเรื่องอยู่ได้ซุ่มซ่ามมาทำไมมีคนมาหาคุณลูกน้ำชื่อนาดคุณพ่อฉันเหรอคุณพ่อฉันอยู่ที่ไหนในทมข้างนอกขอบใจนะจะไปไหนก็ไปจะไปไหนอุ้ยโอ้ตอนนี้ก็คลั่งพ่อไม่นึกว่าลูกนกจะมาพบจุดจบที่ตรงนี้เหมือนแม่ที่สำคัญศพของพี่ลูกนกก็หายไปทำให้น่าสงสัยว่าพี่ลูกนกจะถูกฆ่าตายมากกว่าค่ะก็หมอก็ลงความเห็นว่าลูกนกตายด้วยหัวใจวายไม่ใช่เหรอหมอที่มาตรวจศพ
อาจจะเป็นพวกเดียวกับในภูไทยก็ได้ลูกไม่ควรจะคิดอย่างนั้นในภูไทยคงไม่ใจร้ายฆ่าเมียเขาหรอกคุณพ่อพูดเหมือนกับว่าเป็นพวกในภูไทยพ่อจะเป็นพวกก็ได้ยังไงลูกนกก็เป็นลูกพ่อทั้งคนแล้วนี่เราจะกลับเมื่อไหร่ลูกตำรวจเขากำลังสืบเรื่องศพของพี่ลูกนกลูกน้ำอยากรู้เรื่องพรุ่งนี้คงพอจะได้เข้าบ้างถ้าไม่รู้เรื่องเราค่อยกลับกันพรุ่งนี้แล้วศพที่อยู่ในโรงเป็นศพใครกันศพใครก็ไม่ทราบค่ะผู้ชายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยค่ะไอ้คนที่ขโมยศพลูกนกไปมันจะเอาไปทำไมกันตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะคิดเรียกค่าไทยเพราะเห็นว่าในภูไทยร่ำรวยก็ได้ค่ะงั้นเรากลับไปที่ตึกกันดีกว่าค่ำนี้เขาจะมีสวดกันตามปกติไม่ใช่เหรอค่ะพ่อคะบ้านหลังนี้ก็ให้ใครอยู่กันคะได้ยินแต่หมาเห่าหอนทุกคืนเลยค่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเคยมาที่นี่กับแม่ของลูกนานมาแล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้มาก่อนด้วยหมาคงดุเราอย่าเข้าไปไกลเลยเราเดินกลับไปทางนี้ดีกว่าคุณพ่อผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเคยเป็นคู่รักเก่าของในภูไทยแกล้งยุแย่ให้ในภูไทยแย่งพี่ลูกนกมาจากคาถาทำไมลูกถึงรู้เรื่องนี้ลูกรู้สิคะมีคนที่เนี่ยบอกลูกมีคนเนี้ยพอรู้ว่าพี่ลูกนกตายก็กลับมาหาในภูไทยเดี๋ยวเถอะลูกจะช่วยให้หัวปั่นเชียวจะถามคุณมากกว่าคุณอาจจะไม่รู้จักฉันก็ได้อ๋อถ้าใครเลยยะฉันชื่ออนุชิตาอัตรชัยอัตรชัยผู้ไทยอัตรชัยหมายความว่าใช่ฉันเป็นเมียคุณผู้ไทยตายเธอเป็นเมียในผู้ไทยโอ้ยโอ้ยอีอะไรกันนี่เชื่อก็อย่าเชื่อทำไมลูกถึงไปบอกเขาอย่างนั้นลูกแกล้งเขาค่ะเพราะว่าแม่สาลีคนนี้ทำให้ในภูไทยไปแย่งพี่ลูกนกมาจากคาถาเดี๋ยวเขาไปบอกในภูไทยลูกจะว่ายังไงช่างก็เป็นไรโอ้เวลานี้อ่ะเขารู้ว่าพี่ลูกนกตายก็คิดจะกลับมาครอบครองในภูไทยลูกกำลังเป็นห่วงหลานลูกของพี่ลูกนกถ้านางคนนี้มาครอบครองบ้านหนองบัวแดงหลานก็คงจะลำบากมันก็น่าคิดแต่ว่าถ้าในภูไทยเขาจะแต่งงานใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราจะไปแก้ไขเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ได้สิคะคุณพ่อได้ยังไงกันลูกน้ำกำลังคิดว่าถ้าจำเป็นลูกอาจจะต้องแต่งงานกับในภูไทยฮะลูกลูกลูกฉันอยู่ไหนลูกลูกแม่อยู่ไหนลูกลูกใจแม่จนบ้างพ่อแม่ยังอยู่ไหนพ่อแม่ลูกแม่อยู่ไหนอย่าร้อนมากในการที่เข้ามาในห้องนอนของเธอมันน่าเกลียดถ้ามีธุระอะไรก็ควรเอาไว้พูดกับฉันพรุ่งนี้เช้าก็ได้มันจะน่าเกลียดยังไง
ในเมื่อฉันเข้ามาในห้องของผู้หญิงที่เป็นเมียของฉันเมียคุณว่าใครเป็นเมียคุณก็เธอดิคุณถือดียังไงอ่ะถึงมาพูดอย่างเงี้ยอะไรกันถือดีก็เธอเป็นคนบอกกับสารีว่าเธอเป็นเมียของฉันไม่ใช่เหรอกรุณาเธอค่ะฉันโกรธแม่สารีคนนั้นก็เลยพูดไปอย่างนั้นเองเธอพูดพลอยๆแต่ว่าฉันถือเป็นเรื่องจริงโธ่คุณไม่เข้าใจฉันพร้อมที่จะอธิบายให้คุณสารีเข้าใจสมัยมันสายไปสารีเขาโกรธฉันเขากลับกรุงเทพไปหาสามีเขาแล้วอย่านะอย่ามาแตะต้องตัวฉันก็นั่นเมื่อเธอเป็นเมียฉันทำไมจะแตะต้องไม่ได้คุณกรุณาเธอค่ะถ้ายังไงก็ขอให้นึกถึงพี่ลูกนกบ้างเธอพูดกับแม่ยาวว่าเธอไม่เชื่อว่าพี่ลูกนกของเธอเป็นเมียฉันเธอเคี่ยวเข็นให้ฉันบอกว่าลูกนกเป็นเมียใครแล้วทำไมฉันจะต้องนึกถึงพี่ลูกนกของเธอคุณอย่าครับผู้ไทยถ้าไม่มีทางหนีฉันพ้นหลอกลูกน้ำลูกกุญแจอยู่ที่นี่อยากได้ก็มาอ้อนวอนเอาไปเธอพร้อมจะเป็นเมียฉันเพราะเธอบอกสาลีฉันนะถามจริงเธอน่ะโกรธเกลียดฉันมากใช่ไหมฉันเกลียดคุณคนใจร้ายเห็นว่าฉันเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วผู้ร้ายก็ยอมใจร้ายเป็นธรรมดาเธอเคยบอกแม่ยาวว่าฉันใส่แว่นซ่อนแววตาของผู้ร้ายใจทมิฬไว้มองดูสิว่าในตาของฉันมีแววโหดร้ายแค่ไหนเมื่อเธอลั่นปากไปแล้วว่าเธอคืออนุชิตาอัตราชัยฉันก็จะช่วยให้เธอเป็นอัตราชัยที่สมบูรณ แล้วโดยสมบูรณ์คุณโธ่อย่ามาแตะต้องตัวฉันอ๋อทำไมอ่ะนี่เมื่อเธอเป็นอัตราชัยเป็นของฉันโดยสมบูรณ์แล้วคุณป่าเถื่อนป่าเถื่อนให้ป่าเถื่อนยังไงนี่เมื่อเธอเป็นคนต้องการฉันก็สนองความต้องการให้เธอได้โดยสมบูรณ์แล้วยังแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะไปจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลเป็นอัตราชัยให้สมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้นแต่เสียใจไปเลยเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วฉันก็ไม่รังเกียจเธอเลยแต่ฉันเกลียดคุณ
ธอบอกสาลีว่าเธอเป็นเมียฉันพอเป็นข้อจริงๆเธอกลับรังเกียจจะไปไหนถ้าคิดจะไปที่ห้องของคุณพ่อเธอแล้วก็อย่าไปดีกว่าคุณพ่อเธอไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพ่อเธอไม่อยู่แล้วคุณฆ่าพ่อฉันอีกคนแล้วเหรอแล้วกันเธอเองชอบไปฆาตกรไปแล้วหรือไงถ้าอย่างนั้นคุณพ่อจะไปไหนพ่อจะกลับกรุงเทพแล้วไม่จริงเมื่อคืนพ่อฉันค้างที่นี่พ่อเธอกลับไปเมื่อตอนเช้ามืดอ๋อไม่เชื่ออ่านจดหมายนี่ดูคุณภูไทยเขาขอลูกโดยบอกว่าลูกเป็นเมียเขาแล้วในเมื่อเขาเป็นเจ้าหนี้เราอยู่และลูกก็ตกเป็นเมียเขาแล้วแม้จะเจ็บช้ำพ่อไม่มีทางปฏิเสธจึงจำใจเอ่ยปากยกลูกให้เขาไปจะไปไหนจะกลับกรุงเทพอ๋อนายถือว่าจะอยู่รักษาสิทธิแทนหลานลูกของพี่เธอและสืบสวนในฆาตกรรมไงฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะกลับกรุงเทพบริษัทของฉันน่ะขาดในขานุการินีอย่างเธอไม่ได้กระทะไปไหนมาแต่เช้าวันนี้วันเสาร์ผมเลยมีเวลามาเยี่ยมคุณพ่อแต่เช้าครับขอบใจคุณพ่อกลับมาจากบ้านหนองบัวแดงหลายวันแล้วเหรอครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้เองได้ข่าวคราวเรื่องศพลูกนกบ้างยังยังไม่ได้เรื่องเลยลูกนกช่างมีกรรมเหลือเกินตายแล้วศพก็มาเดินไปเป็นกุศลเหมือนคนอื่นเขาสักวันจะต้องรู้ความจริงมันจะไม่มืดมนตลอดไปลูกน้ำกลับมาพ่อคุณพ่อใช่ไหมครับเขากลับมาทีหลังมาถึงเมื่อตอนค่ำเนี่ยทำไมงั้นล่ะครับคือลูกน้ำเขามีภาระผูกพันบางอย่างภาระผูกพันผูกพันอะไรครับลูกน้ำนี่ลูกน้ำมาแล้วคุณพ่อคะคาถาไปไหนมาคะเนี่ยคาถาเขาก็มาเยี่ยมพ่อเหมือนเดิมเสมอเลยลูกงั้นเหรอคะลูกน้ำขอบคุณคุณคาถามากเชียวค่ะจิตใจผมผูกพันอยู่ที่นี่เสมอเสียใจแต่ว่าไม่มีโอกาสไปช่วยลูกน้ำสืบเรื่องที่บ้านหนองบัวแดงเท่านั้นวันหลังไปสิคะลูกน้ำจะกลับไปอีกลูกน้ำจะกลับไปอีกเหรอค่ะต้องกลับไปสืบเรื่องศพพี่ลูกนกให้รู้ความจริงให้ได้คุณพ่อคะลูกน้ำจะออกไปข้างนอกนะคะไปไหนลูกไปซื้อของค่ะไปกับผมก็ได้ครับวันนี้ผมว่างนะเหรอคะแหมดีทีเดียวคุณกถาเอารถมาใช่ไหมคะครับงั้นลูกน้ำอาศัยแล้วคุณกถาไปนะคะคุณพ่อตามใจเธอลูกงั้นเราไปกันเถอะค่ะคุณกถาไปเลยฮะแล้วผมจะกลับมาส่งครับจะได้คุยกับคุณพ่ออีกสวัสดีครับลูกน้ำครับผมคิดว่าไม่มีใครจะรักษาแผลหัวใจผมได้ดีเท่ากับลูกน้ำซึ่งเป็นน้องแท้ๆของลูกนกขับรถออกไปเถอะค่ะเราจะได้คุยกันไปในรถครับครับครับ
ือไปรถใครนะแหมใจหายหมดเอ๊ะนั่นไงไม่รู้นะเมียคุณอยู่ในรถคันนั้นรู้แล้วเห็นแล้วเนาะกรุณาถอยหน่อยนะครับรถจะออกครับเขาบอกให้เราถอยรถได้ยินแล้วช่างเขาเปล่าเฮ้ยยังไงกันบอกให้ถอยก็ไม่ถอยอ่ะมาหาใครกันนะถอยรถกลับเข้าไปเถอะค่ะคาถาเขามาหาฉันมาหาลูกน้ำใครกันครับในภูไทยในภูไทยคนนี้เองเหรอในภูไทยเข้ามาทำไมอ่ะถอยรถกลับไปเถอะค่ะครับ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 อะไรกันเนี่ยภูไทยมันจะอะไรหรอครับกับผมผัวมาตามเมียผมเออจะมาตามเมียมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยก็เท่านั้นน่ะโถนี่เรามาเป็นเลขาตามเมียตัวเหรอแอดนั่งอ่านหนังสือฝรั่งชนะทำไมฉันอ่านไม่ได้หรือไงอาหารนะอ่านได้แต่แกเอาหัวกลับลงอ่ะรู้ตัวไหมก็ดูรูปต่างหากอ่ะพระเอกมันหัวกลับหกเขมรจะดูหน้ามันจะแก้ตัวอีกไอ้คนปัญญาอ่อนอย่างแกน่ะจะมีปัญญาอ่านหนังสือฝรั่งยังไงปัญญาอ่อนก็ดีกว่าแกแหละคนลูกหายอย่ามาว่าข้านะแกน่ะยิ่งกว่าข้าฮะคนไม่มีพ่อแม่อย่ามาว่าถึงพ่อแม่ว่าเขาก่อนทำไมล่ะแม่ไงเสียงอะไรกันแต่เช้ากลับมาแล้วบ้านหนองบัวแดงขอต้อนรับคุณลูกน้ำเสน่ห์บ้านหนองบัวแดงทำให้เธอต้องกลับมาอีกละสิฉันเป็นห่วงลูกกบแล้วก็ศพของพี่ลูกนกต่างหากอ้าวแล้วไม่ห่วงคุณภูไทยเขาบ้างเหรอทำไมฉันจะต้องห่วงเขาด้วยอ่ะอ้าวก็ผัวเมียกันนี่แหมไม่ยาวพูดจายมันสุภาพหน่อยสิฉันพูดไปสุภาพยังไงพูดอะไรก็ไม่รู้ผัวเมียน่าเกลียดออกอ้าวมันไม่จริงเหรอเอาเถอะหน้าอย่าเถียงกันเลยนี่ในภูไทยเขาตื่นหรือยังอ้าวนอนด้วยกันยังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาตื่นหรือยังบ้าจริงไม่ยาวนี่ฉันนอนห้องฉันเขาก็นอนห้องเขาเอผัวเมียประเภทไหนอ่ะนอนคนละห้องหวังว่าเมื่อคืนนี้คงหลับสบายดีสบายนี่เธอแต่งตัวมันกำลังจะออกไปไหนฉันจะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกมาที่เดินเล่นในบริเวณบ้านอย่างนั้นแหละเหรอฉันจะไปตลาดไปตลาดถ้ารู้หรือเปล่าว่าตลาดอยู่ห่างจากที่นี่กี่กิโลรู้เหมือนกันว่าไกลถ้าให้มันไม่บอกอ่ะฉันได้ข้าวรถไปส่งไม่จำเป็นฉันเดินไปขึ้นรถสองแถวเองก็ได้ถังก็ตามใจอ๋อฉันอยากถามอะไรสักหน่อยถามแล้วไม่ทราบคุณไปรับฉันมาอยู่ที่นี่
ในฐานะภรรยาใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเธอมีสิทธิ์อะไรบ้างเธอก็มีสิทธิ์เป็นภรรยาทั้งหลายเรื่องการเงินล่ะการเงินน่ะหมายความว่าไงถ้าฉันจะใช้เงินบ้างจะเอาที่ไหนหรือว่าคุณจะให้ฉันเป็นเงินเดือนอย่าให้เป็นเงินเดือนเลยมันไม่เหมาะเอาเป็นว่าเธอจะใช้เงินได้ตามความจำเป็นก็แล้วกันจำกัดจำนวนมั้ยถ้าจำเป็นมันก็จำกัดจำนวนไม่ได้ขอบใจนี่คุณใครจะเป็นผู้เซ็นรับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อ่ะนี่คุณผมพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะจะรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะก็ไอ้นี่มันบ้าอ่ะแล้วนี่ก็บ้าเฮ้ยรถขนอะไรมาเฟอร์นิเจอร์สิเออของของใครอ่ะใครสั่งให้เอามา ก็คุณนายนะมีคนสั่งลูกน้ำสั่งมาละมั้งตายที่ไหนกันเราเออใช่แล้วลูกน้ำลูกน้ำมาที่ว่าใช่ทำไมพวกฉันไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมเขาไม่บอกเราเขาพูดคุณผู้ชายมาแล้วรถกระดังขนอะไรมาเออเฟอร์นิเจอร์ค่ะขนมาใหม่เขาบอกว่าคุณลูกน้ำสั่งมาค่ะสั่งมาทำไมนี่ไงครับบินส่งของฮะคุณนายท่านเซ็นไว้ฮะบอกให้ส่งมาที่นี่ฮะที่บ้านหนองบัวแดงเนี่ยลูกน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนตึกครับจะให้คนว่าที่ไหนไม่ทราบฮะคนไม่หน้าตึกเนี่ยอ้าวคนแล้วคนหน้าตึกโอ้โหอยากจะฆ่าตัวตายใครอ่ะฉันเองประตูไม่ได้ใส่กลอนนี่หน่อยสิมาดูนี่หน่อยสิดูอะไรเนี่ยทางนี้น่าแล้วไม่สับผมกับมาเลยวางมาเฟอร์นิเจอร์เธอสั่งมาทำไมเอามาเปลี่ยนของเก่าๆในบ้านนี้ใครสั่งให้เปลี่ยนไม่ทราบฉันเองเป็นคนสั่ง 12,000 บาทค่าเฟอร์นิเจอร์ใครจ่ายคุณจ่ายทำไมถึงไม่บอกฉันก่อนว่าจะจ่ายเงินมากอย่างเงี้ยก็คุณบอกฉันว่าในฐานะภรรยาฉันจะใช้จ่ายเงินได้ตามความจำเป็นนี่หรือความจำเป็นของเธอฉันเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่เนี่ยควรจะเลาะทิ้งสักทีค่ะคุณว่าแหวนนี่สวยไหมฉันเพิ่งสังเกตว่าเธอใส่แหวนเพชรเพิ่งใส่วันนี้เองนี่ค่ะบินค่าแหวนเพชรหมายความว่าไงหมายความว่าฉันเพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วก็บอกให้เขามาเก็บเงินที่คุณ 18,000 บาทนี่เป็นความจำเป็นของเธออีกเหมือนกันใช่ไหมความจำเป็นของเธอในฐานะภรรยาทำให้ฉันต้องเสียวันเดียว 30,000 บาทคราวนี้ฉันจะเรียกร้องความเป็นสามีบ้างละOh!
ทารุณโหดร้ายถึงคุณจะได้ร่างกายฉันอย่าหวังเลยว่าจะได้หัวใจฉันคืนนี้ท่านจะนอนที่ห้องนี้อย่าปิดประตูใส่กลอนนะถ้าใส่กลอนท่านจับทางประตูเข้ามาดีนะที่เองไม่ถูกเขาเอางูรัดคอตายฮึ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 แหมมีความสุขจริงนะแม่ยาวคนอย่างฉันน่ะมันจะมีความสุขได้ยังไงกันล่ะจ๊ะแม่ลูกน้ำสิแม่สวยหน้าตาแจ่มใสวันนี้คงไม่ถามหาคุณภูไทยอีกละสิทำไมถามหาไม่ได้เหรอกลัวถูกผีเตะไปซะแจ่นเลยอ้าวเดี๋ยวสิมีเรื่องผีจะเล่าให้ฟังเราหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันฉันพบเห็นอะไรมาก็อยากจะบอกเมื่อคืนนี้เธอนอนคนเดียวใช่ไหมปกติฉันก็นอนคนเดียวทุกคืนเธอเป็นเมียประเภทไหนกันแน่นอนคนเดียวแล้วคุณภูไทยนะก็ไปนอนที่ไหนล่ะก็ไปนอนห้องเขาน่ะสิฉันก็นอนห้องฉันถามทำไมไม่ทราบแปลกนี่แปลกผัวเมียนอนคนละห้องแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคุณภูไทยก็ไม่ได้นอนที่ห้องเขาแน่แน่ก็จะนอนที่ไหนก็ช่างเขาไปแหละฉันไม่สนใจหรอกอ้าวเดี๋ยวสินี่เธอรู้จักคุณท่านไหมคุณท่านที่ไหนฉันไม่รู้จักอ่ะคุณท่านคือผู้หญิงอายุสัก40กว่าหรือ50ปีแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนสัก30กว่าลักษณะผู้ดีมีเงินสนิทสนมกับภูไทยมากแล้วท่าทางภูไทยเกรงใจคุณท่านคนนี้มากนี่เห็นจะเกี่ยวกับฉันที่ตรงไหนนี่อ้าวเกี่ยวสิเมื่อคืนนี้คุณท่านไปพักที่บ้านริมดงบ้านริมดงใช่บ้านริมดงเธอไม่รู้จักเหรอบ้านริมดงน่ะเป็นบ้านของภูไทยเขาเหมือนกันอยู่ที่สุดชายป่าด้านโน้นแล้วก็เมื่อคืนนี้นะฉันแอบไปที่บ้านริมดงภูไทยนอนหนุนตักคุณท่านคนนั้นล่ะแล้วก็ภูไทยกลับค้างที่บ้านหลังนั้นกับคุณท่านนี่เธอไม่สนใจบ้างเหรอขอบใจที่เล่าให้ฟังฉันว่าคุณท่านกับภูไทยต้องมีอะไรกันแน่ๆขอบใจแต่ฉันไม่สนใจหรอกอ้าวแปลกคนอะไรผัวไปนอนกับผู้หญิงอื่นก็ไม่สนใจเราเองยังสนใจจนถูกผีหลอกตายเนี่ยอาหารหรือยังเจ้าคะเพิ่งทุ่มเท่านั้นไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ได้ฉันก็ยังไม่ค่อยหิวนักหรอกเออนี่ยาวเจ้าคะภูไทยก็จะมาทานด้วยหรือเปล่าคุณภูไทยไม่ได้สั่งไว้เจ้าค่ะนั่นเขาคงไม่มาหรอกเสียงอะไรนี่แม่ยาว
ให้มันว่องไวกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมจ๊ะงุ่มงามนักจ้ะเจ้าค่ะเอไม่เห็นมีอะไรอ้าวเอ๊ะใครมาเปิดประตูเนี่ยใครอยู่ในห้องอ่ะฮะเปิดประตูเปิดสิเปิดประตูใครอยู่ในห้องฉันเองไม่ยาวลูกน้ำอ้าวเปิดสิแม่ลูกน้ำนั่นบ้าเข้าไปอยู่ในห้องมันทำไมอ่ะโอ้โธ่เปิดประตูให้ฉันด้วยเปิดเร็วเปิดประตูเปิดหลาบ้าแอบมาก็อยู่ในนั้นแล้วกันไม่ยาวเปิดประตูนะเปิดประตูโครามโครามอะไรอ่ะฉันถามว่าเสียงอะไรโครมครามมีคนแอบเข้ามาเจ้าค่ะใครแอบเข้ามาแม่ลูกน้ำเจ้าค่ะเมียภูไทยเข้ามาเหรอเจ้าค่ะเข้าไปซ่อนในห้องโน้นดิฉันเลยแกล้งปิดประตูใส่กุญแจขังไว้ฮะตายจริงห้องนั้นน่ะไม่มีไฟซะด้วยแล้วก็มีงูเจ้าค่ะงูเหลือมตัวใหญ่เปิดประตูไม่ยาวบ้าป่านนี้คงตกใจเป็นลมไปแล้วดีสมน้ำหน้าเขาว่าอวดดีจองหองหัวรั้นนะอยากแอบมากลางค่ำกลางคืนให้เขานอนในห้องนั้นสักคืนนึงเถอะพรุ่งนี้ถึงจะไปเปิดให้อีฉันจะไปจัดอาหารมาให้คุณท่านนะเจ้าคะตา
ไรเป็นไรอะไรลูกดูสิคะว่างูจริงหรืองูยางถ้าเป็นงูจริงๆมันคงกัดฉันตายแล้วเฮ้ยไปเอามาจากไหนอ่ะบ้านริมดงฮะอ๋อนี่ที่หายไปทั้งคืนอ่ะไปที่บ้านริมดงได้แล้วเหรอแล้วไงพบอียายคุณท่านไหมแล้วก็เจอผีไหมฉันนอนที่นั่นทั้งคืนกับเจ้างูยางตัวเนี้ยรู้ไหมภูไทยก็ตามหาเธอแทบครั้งฉันไม่นึกว่าเธอจะไปที่บ้านริมดงนั่นฉันไม่ได้ไปสืบเสาะเรื่องคุณท่านหรอกฉันไปสืบเรื่องศพพี่ลูกนกเออนี่แล้วพบมะเออนี่ฉันจะแนะนำอีกแห่งหนึ่งเธอเห็นบ้านบนเนินหลังโน้นแล้วใช่ไหมบ้านหลังนั้นน่ะมีหมาดุๆหลายตัวไม่รู้ว่ามีใครอยู่ควรไปสำรวจถ้าเธอไม่รังเกียจนะฉันไปเป็นเพื่อนก็ได้เธอไม่ต้องแปลกใจหรอกฉันเป็นเพียงลูกจ้างคุณภูไทยเธอเป็นเมียเขาเธอควรจะเรียกร้องสิทธิ์ทุกอย่างไม่งั้นอาจจะมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งมาแย่งกันซึ่งก็ได้ตกลงถ้าฉันจะไปบ้านหลังนั้นเมื่อไหร่ฉันจะบอกคุณเดี๋ยวเขาเหรอเขาล่ะง่วงฉันเสียมารยาทไปหน่อยที่อ่านจดหมายจากคู่รักเก่าของเธอแต่ว่าเธอวางแบนมันไว้เองแล้วก็ฉันคิดว่าภรรยาก็ไม่มีความลับที่จะปิดบังสามีถ้าคุณว่าภรรยาไม่มีความลับสำหรับสามีสามีก็ไม่ควรจะมีความลับสำหรับภรรยาด้วยเหมือนกันใช่ไหมเธอคิดว่าฉันมีอะไรปกปิดเธองั้นเหรอคุณไม่เคยบอกฉันว่ามีบ้านริมดงอยู่อีกหลังหนึ่งจำเป็นด้วยเลยที่ฉันจะต้องจารณัยทรัพย์สมบัติของฉันให้เธอรู้ว่ามีอะไรบ้างนั้นฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องจารณัยให้คุณฟังว่าฉันมีคู่รักเก่าเป็นใครมาบ้างวันนี้ฉันไม่มีเวลาพูดอะไรกับเธอมากนะตอนเย็นเราค่อยถกปัญหาที่ต่างคนต่างข้องใจกันดีกว่าพ่อเดียวขอถามอีกนิดเถอะในบ้านเนี้ยฉันยังไม่เคยเข้าห้องบางห้องฉันมีสิทธิ์จะเข้าห้องต่างๆในบ้านนี้ได้มั้ยเธอต้องการสำรวจอะไรอีกล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันอยากจะเข้าไปดูห้องพี่ลูกนกงูงูใครเอางูเข้าไปเป็นช่างโต๊ะข้างขวาในห้องนอนฉันมีกุญแจอยู่พวงหนึ่งกุญแจพวงนั้นขายเข้าห้องในบ้านนี้ได้ทุกห้องเธอไปหยิบเอาได้เลยขอบใจงู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 ของฉันเจอแล้วงูงูของฉันแปลกเหลือเกินนะทั้งคุณแม่และพี่ลูกนกของเธอน่ะต้องมาพบจุดจบที่เดียวกันตรงนี้แล้วขุนบริพัตรคุณพ่อของภูไทยก็ต้องมาหัวใจวายตรงนี้ฉันเห็นใจเธอจริงๆแล้วที่แปลกศพพี่ลูกนกเธอก็หายไปด้วยเราไปที่บังกะโลโน่กันเถอะจะข้ามแล้วไปสิ
อย่าขึ้นทางหน้าเรือนเลยขึ้นทางหลังเรือนดีกว่าบันไดอยู่ด้านนี้วิ่งไปแกไม่ได้ใส่สบายปรือเลยรับจังนั่นสิมีผู้ตายด้วยเข็มฉีดยาเป็นยาวิทยาศาสตร์ยังก็จะค้นคว้าหายาวิเศษอะไรอย่างนั้นน่ะบ้านแฟรงค์เป็นสไตล์มั้งบ้าเราจะมาหาศพพี่ลูกนกก็เข้ามาหาในบ้านผีดิบนี่ไงล่ะโคตรนี่หาศพพี่ลูกนกกันเถอะอย่ามัวขนลุกอยู่เลยสาลีไปไหนซะแล้วล่ะเราไปกันเถอะบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะคงไม่มีศพพี่ลูกนกหรอกคนบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแอบหนีไปได้คงคิดจะแกล้งเราคนอย่างเราอ่ะไม่กลัวหรอกผีเผลอเนี่ยหล่อไหมคุณลูกน้ำอยากพบแล้วฮะถ้าผมพบคุณสาลีผมจะบอกขอบใจทมเจ้าทมภูไทยอยู่ไหนอ่ะพี่ภูไทยยังไม่ตื่นครับคุณท่านสายโด่งป่านี้แล้วยังไม่ตื่นคุณท่านอยากให้ผมไปปลุกไหมฮะไม่ต้องหรอกถ้าเขาตื่นบอกเขาว่าฉันจะไปตลาดเย็นๆให้เขาไปหาฉันที่บ้านริมดงเข้าใจมะครับอ๋อแม่ลูกน้ำยังไงแล้วก็บอกผัวเขาหล่อนอย่างที่ฉันสั่งด้วยนะยะยืนทำตาปริบๆจะรับคำสักนิดก็ไม่มีลูกน้ำเฮ้ยสาลีเธอเป็นยังไงบ้างฮะนี่ฉันเป็นห่วงเธอแทบตายน่ะขอบใจที่เธอเป็นห่วงฉันสบายดีฉันไปพบคนหน้าผีด้วยล่ะแล้วคนหน้าผีนั่นเขาทำอะไรเธอหรือเปล่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่นุ่มนวลน่ารักพูดจาไพเราะมากเธอรู้ไหมเขาเป็นใครเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของภูไทยคนหน้าผีคนนั้นน่ะเหรอใช่เขาประสบเคราะห์กรรมถูกไฟลวก
ขาต้องเก็บตัวไม่แสดงตัวแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของบ้านหนองบัวแดงฉันไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะฉันอยู่กับเขาทั้งคืนได้รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ลูกนกของเธอพี่ลูกนกเกี่ยวกับพี่ลูกนกเหรอใช่เรื่องพี่ลูกนกของเธอฉันบอกนี่ฮะเป็นความจริงเหรอเนี่ยถ้าไม่เชื่อเธอก็ลองถามคุณผู้ชายก็ดูสิโอ้สาลีเธอจะไปไหนอ่ะฉันจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำลูกนกของฉันลูกน้ำโถลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำโถลูกน้ำเปล่าพี่เปล่าพี่ไม่ได้ทำอะไรลูกน้ำพี่รักเมียของพี่คนเดียวโถลูกนกโถฉันรักเมียของฉันคนเดียวฉันรักเมียฉันคนเดียวจริงๆฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับลูกน้ำฉันเปล่าไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะฉีดยามาให้เมียของฉันเน่าเหรอเพื่อให้เมียของฉันเป็นของฉันตลอดไปคนเดียวโหลูกนกลูกนกลูกนกศพพี่ลูกนกใช่แล้วศพพี่ลูกนกของเธอตั้งมาเพลงกุศลแล้วใครเป็นคนเอาศพ
พี่ลูกนกไปไว้ในตู้คุณบรรทูลบรรทูลพี่คุณภูไทยใช่แล้วเขาเป็นสามีที่แท้จริงของพี่ลูกนกของเธอเขาบอกว่าเขารักพี่ลูกนกของเธอมากไม่อยากให้เผาจึงเอาศพไปซ่อนไว้โอ้ยพี่ลูกนกฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเวียนหัวจะอาเจียนนอนซะนอนซะอย่าลุกขึ้นนะเธอไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกหมอตรวจอาการแล้วบอกว่านี่กินพวกนี้ดีไหมฉันเตรียมเอาไว้แล้วหมอบอกว่าเธอมีท้องหม่ำซะหมอบอกว่าฉันมีท้องใช่แล้วกระท้อนกระท้อนโอ้ยเวียนหัวนอนซะมีท้องมีไส้น่ะเรื่องธรรมดาแฟนเธอมาแล้วฉันไปดีกว่าตาลีก็บอกเธอแล้วว่าจะเป็นอะไรบอกแล้วเธอดีใจเสียใจหมายความว่าไงก็ในการที่เธอจะมีลูกสิทั้งดีใจทั้งเสียใจบอกเหตุผลได้ไหมก็ได้ดีใจก็ธรรมดาของคนที่จะเป็นแม่เสียใจก็เพราะฉันคิดว่าเมื่อฉันพบศพพี่ลูกนกแล้วฉันควรจะแยกจากคุณได้สักทีเธอคิดว่าจะใส่ชื่อกลายเป็นพ่อของเด็กฮะคุณว่าไงนะเธอควรจะคิดให้แน่ใจว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องกันแน่
้องไม่ต้องช่วยเหลือแต่ต้องเขาให้เขาไปหาพ่อเด็กในท้องที่อื่นใหม่ถอยออกไปเซ่ไม่นึกเลยผู้ไทยว่าแกจะเป็นผู้ชายใจร้ายโหดเหี้ยมอมหิตอย่างนั้นโธ่แม่ลูกน้ำคนนั้นออกสวยออกดีแกไปทำให้เขาท้องแล้วยังทำให้เขาช้ำใจปล่อยให้เขาสเปะสปะหนีไปได้อย่าพูดแล้วบรรทุนจะรู้สันดาลอะไรกับเพื่อนของแกดีเตรียมพร้อมไปใช่ไหมที่จะโยนขี้เข้ามาป้ายใส่ฉันแกนั่นเป็นคนข่มขืนทำให้แม่คนนั้นท้องแล้วก็โยนบาปมาให้ฉันอีกเหมือนครั้งลูกนกปล่อยคราวนี้ฉันเปล่านะใครจะเชื่อผู้ไทยใจเย็นๆลูกนี่พี่เจ้านะเรานะพี่น้องกันใช่ฉันนี่แหละพี่แกเราเนี่ยไอ้ผู้ไทยหมดความอดทนที่จะเป็นแพ้รับบาปแล้วทำไมจะไม่รู้ดีว่าแกสันดานเป็นคนบ้าตันหาราคะยังไงประวัติพี่คนฉันคนนี้เป็นยังไงอะไรที่ทำให้แกหน้าตาเป็นผีฟันฟ้าไม่มีอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่รู้ก็ฟังซะไม่ใช่อุบัติเหตุที่ใครเข้าใจหรอกครับที่หน้าในบรรทุนเสียอย่างเนี้ยมันเพราะผู้หญิงแกมันบ้าผู้หญิงแล้วแกก็ไม่ได้ลดความน่าเกลียดไปจากนิสัยทันดานทั่วของแกเลยยังคงบ้าตันหาถือโอกาสปลอมตัวเป็นพี่ผีสังสางคลั่งผู้หญิงยิ่งขึ้นลูกน้ำก็อยู่ข้างแกอีกคนนึงใช่ไหมผู้ชายเราพี่น้องกันพูดกันดีๆผมพูดดีด้วยไม่ได้เลยครับพนักงานรับบาปมานานแสนนานจนทนไม่ไหวแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตผมไม่มีความสุขเลยคุณท่านทนบ้านนี้ไม่ไหวยังหนีไปอยู่ที่อื่นผมต้องทนรับหน้ารับความอับอายทั้งหมดทำบ้านนี้มันลึกลับเพื่อปกปิดความลับความชั่วตัวผมก็พลอยลึกลับไม่มีความสุขไปด้วยจนผมเกือบจะกลายเป็นผีดิบไปแล้วผีดิบใจร้ายไม่มีหัวใจแกไม่ใช่ผีดิบหรอกปู่ไทยแกเป็นพระน่ะฉันต่างหากเราเป็นผีทั้งร่างกายสันดานและจิตใจฉันรู้ตัวฉันดีถูกละฉันไม่เป็นลูกนกเพราะฉันรักขังสาหรีฉันนึกสนุกมันเป็นปมด้อยของคนที่หน้าตาหน้าเกลียดอย่างฉันแต่สำหรับลูกน้ำขอให้เชื่อฉันเถอะที่แรกฉันก็คิดแต่ต่อมาเห็นเธอเป็นคนดีมีความอดทนที่แกทรมานเธอเหลือเกินเลยสงสารลูกน้ำน่ะตกอยู่ในสภาพของคนที่รับบาปอย่างเดียวกับแกฉันไม่นึกว่าจะเป็นผีบ้าตันหากับคนดีๆอย่างลูกน้ำหรอกผู้ไทยขอให้เชื่อฉันนั้นหน้าตาเป็นผียังไงหัวใจก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ไปด้วยฉันรู้ว่าเธอเป็นเมียแกแล้วไม่ระยำพอที่จะเป็นชู้กับน้องสะใภ้หรอก
แกจะมีนิสัยเป็นผีดิบกับใครก็ทางเถอะแต่ไม่ควรจะเป็นกับลูกน้ำเด็กในท้องเธอน่ะมันเป็นลูกแกไม่ได้ขับไล่สายส่งเมียแกไปลำบากคนเดียวมันลูกของแกด้วยผมอยากตายคุณแม่ผมอยากตายเหลือเกินฉันก็อยากจะทำให้แกตายผู้ไทยเพราะถึงยังไงตอนนี้ในนาฏก็คงอยากจะทำให้ลูกเขยใจร้ายของแกตายไปเต็มทีแล้วคุณพ่อคะคุณพ่อจะไปไหนอ่ะมีปืนด้วยลูกกอยทาคิดว่าพ่อจะทนไหวล่ะบาปและกรรมทุกอย่างที่คุณบริพัตรและลูกมันสร้างให้กับพ่อโดยเฉพาะลูกรักของพ่อมันทำให้ลูกน้ำของพ่อท้องและไม่ยอมรับคิดเลยว่าพ่อจะทนได้โดยไม่คิดตอบสนองมันบ้างขอยืมรถเธอจังหน่อยนะคาถาคุณแจอยู่ที่รถใช่ไหมครับอย่าคุณพ่ออย่าห้ามพ่อรู้จักเก็บเธอบ้างสิยังคิดจะไล่ผัวใจร้ายเจ้าอยู่อีกเหรอปล่อยพ่อปล่อยจะไม่ดีเหรอคะที่ลูกจะไปด้วยเขาทำลูกเจ็บถ้าพ่อจะแก้แค้นเขาให้ลูกไปดูและสมน้ำหน้าความเจ็บที่พ่อจะให้เขาบ้างไม่ได้เหรอคะแล้วผมก็เจ็บเพราะมันทำให้ลูกนกและลูกน้ำที่ผมรักก็เจ็บให้ผมไปช่วยคุณพ่อทำให้มันเจ็บสักครั้งนะผมไปด้วยนะครับผมจะขับรถให้ให้คาถากับลูกไปด้วยเถอะนะคะไม่นึกเลยค่ะดิฉันก็ไม่นึกเลยมันปัจจุบันทันด่วนจริงๆผมเสียใจสำหรับลูกชายของคุณท่านเสียใจขอบคุณค่ะค่ะดิฉันเป็นแม่ของภูไทยเขาเมื่อลูกภูไทยตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่ะคุณนาฏคงจะให้อภัยเขานะคะต้องให้อภัยก็ไม่สามารถจะถือโทษกรอดเคืองคนที่ตายไปแล้วทำไมเธอเหรอที่ชื่อคาถา
เป็นคู่มั่นเดิมของแม่ลูกนกครับคงให้อภัยและโอโหสิพ่อภูไทยเขานะสำหรับลูกนกที่เธอถูกพรากมานั่นน่ะไม่ใช่เขาหรอกแท้จริงเป็นพ่อบรรทูลลูกชายคนโตของฉันเองโอโหสิพ่อภูไทยก็ซะเถอะครับผมโอโหสิให้เป็นเดือนเลยมันไม่เหมาะเพราะว่าจะใช้ได้ตามความจำเป็นก็แล้วกันคุณภูทายยังไม่ตายหรอครับจ้ะพ่อภูทายยังไม่ตายฉันต้องขอให้ภูทายทำเป็นตายเพราะกลัวในนาจะมาฆ่าภูทายตายตายได้แล้วได้กินจังเลยเราแพ้ท้องแล้วเราแพ้ท้องแล้วมึงจะไม่ได้อะไรจากบ้านแล้วสกุลนี้แม้แต่มะม่วงลูกเดียว
ทุกอย่างเมื่อภูทายตายแล้วมันต้องเป็นของลูกน้ำลูกกูลูกกูคนเดียวให้พ่อให้สมกับที่ลูกกูถูกรังแกและกูเจ็บช้ำคนอื่นตายแกใช่ไหมทำให้ใครๆตายทำให้ขุนบริพัตรตายข้าจำได้แล้วใช่ใช่แล้วข้าจำได้แล้วข้าจำงูตัวนี้ได้คืนนึงมันเลื้อยไปที่โน่นริมหนองบัวแดงโน่นคนเดียวเท่านั้นแกคืนนั้นแกฆ่าคนอื่นอีกแกเอางูรัดคอเขาตายอย่างนี้ใช่ไหมใช่สิอย่างนี้ปล่อยในนาดแกฆาตกรฆ่าทุกคนตลอดมาเฮ้ยใช่ทุกคนพร้อมทั้งแกด้วยแกตายอีกคนหาญาติบ้านหนองบัวแดงนี่ก็หมดทุกอย่างเป็นของลูกน้ำพวกเองเป็นหนี้ข้ามามากถ้าทนมานานแล้วตอนนี้ข้ามาคิดบัญชีใช้หนี้พวกเองบ้างอย่าคุณนาคือใครแกเจ็บตาไปแล้วผีไอ้ภูไทยน่าผมยังไม่ตายแต่ผมอยากจะบอกอะไรกับคุณจะพ้นธนาว่าฉันช่วยยังไงและแกรู้ใช่ไหมแกถือว่าแต้มเหนือฉันถึงรังแกลูกฉันได้คิดว่าฉันจะไม่ทำอะไรแกงั้นสิผู้ไทยแกอย่าเข้ามานะภูไทยพ่ออย่าลูกภูไทยอย่าพระทูลคุณนาฏพ่อคุณนาฏมันจะฆ่าภูไทยพ่อบอกว่าฆ่ายาวแม่ยาวหมอใครช่วยไปตามหมอให้พ่อฉันทีไม่มีประโยชน์ลูกอย่าฉันพยายามปกปิดบอกว่าภูไทยตายเพื่อระงับความแค้นของคุณนาฏแต่ก็ไม่วายถ้าจะระงับแล้วโหสิความแค้นที่มีต่อภูไทยตายแต่จะระงับกรรมที่ผมก่อไว้เดิมไม่ได้แม้ว่ากรรมนั้นผมไม่ได้ก่อแต่คุณบริพัตรพ่อเด็กสองคนนี่ก่อขึ้นคุณท่านก็รู้อยู่เต็มอกว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงความจริงคุณบริพัตรกับผมรักกันเรารักกันยิ่งกว่าเพื่อนสนิทเสมือนญาติค่ะคุณนาฏเคยช่วยชีวิตคุณบริพัตรเ
หรอตลอดชีวิตเพราะเธอแท้ๆรุจีคุณบริพัตรมันกลัวงูไอ้คุณบริพัตรมันกลัวงูยิ่งกว่าอะไรแต่สิ่งที่ท่านขุนไม่กลัวคือบาปบาปที่ผิดลูกผิดเมียค่ะแม้แต่กับเพื่อนรักของตัวเองแม้ว่ารุจีจะมีความสัมพันธ์ทางใจกับท่านขุนมาก่อนแต่ขณะนั้นรุจีก็แต่งงานกับคุณนาฏแล้วดิฉันเองทนดูไม่ได้ต้องขอหลีกลี้ไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้ลูกบรรทูลและภูไทยคงอยู่กับพ่อที่หนองบัวแดงต่อไปคุณแม่จะไปไหนฮะไปธุระนะสิลูกก็ผมจะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพ่อสิลูกง่ายๆนะลูกนะแม่ไปละสวัสดีค่ะเราเลยเติบโตขึ้นมาโดยมีคุณท่านให้ความรักและดูแลเราห่างคุณท่านทั้งเกลียดและทั้งรักที่นี่มายอมกลับมาเป็นแม่ของเราอย่างเดิมทั้งที่ไม่นานหลังจากคุณท่านจากไปคุณรุจีเมียคุณนาฏก็กลับไปรุจีกลับไปเพิ่มความเจ็บและเหม็นเน่าแก่หัวใจของผมก็ท้องแต่คลอดลูกเป็นหญิงออกมามันคือลูกนกแต่มันไม่ใช่ลูกของผมหรอกผมเลยรู้จีรู้ดีมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเพราะยอดชูคุณบริพัตรผมมีลูกคนเดียวลูกน้ำอยู่กับพ่อแกเถอะใครจะทนอยู่กับพ่อไม่เอาไหนกับพวกแกไดพอเธอรู้จีบัวแดงนั่นน่ะมาอุ่นเครื่องกันดีกว่าฮ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 
ฉันไม่ได้ฆ่าหมูปลอมตัวนี้ต่างหากนะหมูปลอมตัวนี้มันฆ่าใครก็ได้โดยเฉพาะนางเมียทรยศตายแล้วสาบานให้ก็ได้ไม่พูดจ้ะแต่ยังมีปากปากที่มีชีวิตทำมีค่าเองแต่ถ้าจะแก้แค้นไอ้ขุนบริพัตรเองเป็นเมียน้อยมันยาวที่คุณบริพัตรแย่งเมียกูได้โอ้ไอ้นาดก็จะทำอะไรเมียมันได้ยาใจนะมึงไอ้ลูกที่ไม่ตั้งใจให้เกิดอย่าอยู่ให้เป็นสนิทจันไรต่อไปเลยตายถ้ามึงคุณภูไทยแล้วคะแล้วนั่นเด็กที่ไหนล่ะฮะโถโถมีหน้าถึงได้ร้องหน้ากลัวหลังจะดอกคนอะไรไม่ได้พูดไปนั่นนะจ๊ะค่ะค่ะบ่าวไม่พูดหรอกไม่พูดเด็ดขาดดีแล้วจ่าจะเลี้ยงเอาไว้อย่างลูกให้มันคู่กันนี่ไอ้จ้อยใบนี่ลูกลูกหายผมเก็บเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้อย่างน้องผมรู้พ่อแม่เป็นใครพ่อก็ฆ่าแม่ตายผมรู้ความรักความผิดของคุณนาฏตลอดมาผมรู้จนครั้งสุดท้าย
มฆ่าอีลูกนกมีลูกกับใครลูกนกพ่อขาลูกนกอายอายเหลือเกินมันหมดอายซะแล้วไม่แต่เพียงแกจะมาสมสู่เป็นคู่กับลูกไอ้ขุนบริพัตรอย่างเดียวยังเสือกมีลูกกับมันด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ลูกของคุณภูไทยแต่มันเป็นคุณบรรทูลลูกไอ้หน้าผีผีแท้ๆผีทั้งเลือดเลือดตัณหาลามกทั้งโคตรทั้งแกทั้งพ่อทั้งลูกทำความอัปยศให้ฉันเอ๊ะพ่อหมายความว่าไงคะหมายความว่าข้าไม่ใช่พ่อเองนะสิเองไม่ใช่ลูกข้าเองมันลูกชู้ที่เกิดแก่ขุนบริพัตรถึงแม้ว่าเองจะอาศัยชื่อเป็นลูกข้าเองทำลายน้ำใจข้าเสียด้วยความบัดสีที่เองก่อขึ้นตามเลือดของเองอะไรคะพ่อลูกนกไม่เข้าใจทำไมคะพ่อข้าเองอะสิต้องล้างแค้นเหมือนที่ข้าพ่อเองโธ่ลูกนกผมรู้และเก็บความลับทั้งหมดไว้เพราะอายต่อบาปที่พ่อผมก่อขึ้นก่อนและซ้ำพี่บรรทูลของผมยังทำสกปรกเพิ่มคุณนาครับพี่ก็คุณนาทุกอย่างพอเหมาะสมแล้วกับบาปที่คุณพ่อของผมทำขอใจผู้ตายว่าเป็นคนดีดีจนผมไม่เชื่อว่าคุณจะใจร้ายจริงลูกน้ำลูกหลักพ่อเป็นห่วงลูกและหลานในท้องพ่อของมันพ่อ
โหสิกรรมให้ผมเถอะคุณดาค่ะพ่อขออโหสิให้คุณทั้งกรรมที่คุณก่อและไม่ก่อดิฉันเองก็จะขออโหสิให้แก่คุณทุกอย่างทุกอย่างเป็นกรรมทำให้ตระกูลทั้งสองของเราต้องเป็นทั้งญาติและศัตรูประหัตประหารกันต่อไปนี้ก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรแม้แต่พ่อของเด็กในท้องของดิฉันนี่ไม่มีในหนองบัวแดงดิฉันจะไปแสวงหาที่อื่นคุณท่านเป็นธุระจัดการเรื่องศพให้คุณพ่อลูกน้ำกราบลาแล้วค่ะไปดีมีสุขเถอะแม่คุณระวังท้องไส้ของเราไว้ให้ดีนะค่ะกราบลาครับนี่คุณใช่ไหมที่ลูกน้ำเขาเลือกเป็นพ่อของเด็กในท้องเขาขอโทษเถอะนะยังไม่ทราบสิครับแต่ถ้าผมโชคดีอย่างนั้นก็ยินดีครับนั่นน่ะสิน่ายินดีนะได้ลูกไม่ต้องเหนื่อยแต่นี่แน่แท้จริงเด็กในท้องนั่นน่ะมันก็หลานของฉันล่ะถ้าคุณรับเป็นพ่อก็เท่ากับรับเลี้ยงหลานฉันเลี้ยงมันให้ดีนะครับผมรับรองครับจะรับแล้วก็จะเลี้ยงให้ดีกว่าพ่อจริงๆอีกครับ ลูกในท้องเท่านั้นล่ะค่ะอ
็อภัยให้กับพ่อมันด้วยเธอเลือกคนจะเป็นพ่อมันแล้วใช่ไหมคนนี้ค่ะต่อไปเนี่ยบ้านน้องมัวแดงจะเป็นสุข